สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการ IPM Entertain IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยครับวันนี้ทีมข่าวบันเทิง IPM Entertain และนิวครับจะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามความเคลื่อนไหวของศิลปินตลกในประเทศไทยกันซึ่งวันนี้เองครับเขาได้มีพิธีไหว้ครูครอบครูเป็นปีที่8แล้วของสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยซึ่งบรรยากาศในงานนั้นเป็นอย่างไรรวมถึงมีศิลปินตลกมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งแค่ไหนคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกับทีมข่าว IPMเป็นเทนและนิวกันได้เลยครับจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเตยมะวันตุสาปะมังกะรังราคันตุสาปะเตยวะตาสาปะนามมานุอารีคุณพี่องคตซื้อเสื้อหนึ่งตัวมาพร้อมทั้งข้าวของอันเป็นบริวารสมัยละ2ปีก็เท่ากับ8ปีครับโอ้ครับแล้วปีนี้มีความพิเศษอย่างไรเอ่ยมีความพิเศษยังไงปีนี้รู้สึกว่ามีความปลื้มปิตินะครับที่เราจัดพิธีไหว้ครูที่บ้านของเราที่คือที่สถานที่แห่งนี้คือสมาคมศิลปินตลกนะครับบางทีน้องๆหรือว่าแขกผู้มีเกียรติหรือว่าศิลปินบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าสมาคมตั้งอยู่ที่ไหนอยู่ณตรงนี้ครับอยู่ที่นี้ก็คือเยื้องกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับครับคุณผู้ชมและนี่คือพิธีไหว้ครูครอบครูปีที่8ของสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยนั่นเองและปีนี้คือความพิเศษนั่นก็คือได้ย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่แถวถนนประชาชื่นโดยเป็นการรวมครอบครัวศิลปินตลกทั่วฟ้าเมืองไทยมาอยู่ที่นี่และทำพิธีไหว้ครูครอบครูที่บ้านหลังใหม่อย่างเป็นทางการครั้งแรกด้วยนะครับและสำหรับวันนี้เองรายการ IPM Entertain คงหมดเวลาลงแล้วเจอกันได้ใหม่ทั้ง4ช่องโชว์ช่อง Party Channel และบางกอก Channel กันด้วยและวันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของรายการด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและเจอกันได้ใหม่ IPM Entertain IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยวันนี้นิวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ